สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องฟังฟังฟูฟูแฟมิลี่นะคะวันนี้พวกเราจะมารีวิวแปรงเช็ดกระจกขัดมุ้งลวดในตัวดูจากในคลิปแล้วดีงามพลามแปดไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะคะเราจะมารีวิวแปรงขัดขอบหน้าต่างด้วยใครไม่อยากโดนหลอกซื้อสินค้าให้มาดูคลิปของน้องฟังฟังก่อนนะคะคุณแม่ทำการสั่งซื้อเรียบร้อยค่ะมาถึงน้องฟางก็ทำการชำแหละแกะถุงเลยค่ะเปิดสินค้าออกมาเขาห่อให้ดีมากเลยค่ะคุณแม่ซื้อมาในราคา190บาท1แถม1ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสินค้าข้างในจะแข็งแรงไหมตรงปกหรือเปล่ามีอยู่2อันพอดีน้องฟางกับคุณแม่ได้คนละอันเลยค่ะคือมาแกะอยากแค่แตนมาแล้วจ้าก่อนอื่นเรามาประกอบกันเลยค่ะทำตามที่แม่เนตทำให้ดูเลยนะคะมีด้ามให้เสริมความยาวถ้าใครไม่ชอบยาวก็ไม่ต้องต่อนะคะน้องฟางต้องต่อค่ะน้องฟางเตี้ยส่วนคุณแม่ไม่ต้องต่อใช้ได้เลยมาถึงชิ้นต่อไปค่ะแปรงขัดขอบหน้าต่างเรามาดูกันนะคะว่าจะตรงปกไหมเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกน้องฟางก็เป็นคนละเลงน้ำยาเช็ดกระจกให้คุณแม่เองค่ะถูให้ทั่วแต่ทุกคนมาดูสภาพน้องฟางค่ะคุณแม่จะโกนร้องเสียงดังเลยฟางสภาพคือเช็ดกระจกเสร็จแล้วต้องล้างพื้นด้วยค่ะจากนั้นคุณแม่เป็นคนกรีดน้ำยาออกเองค่ะทุกคนเห็นไหมคะใส่ปิ๊งตรงปกมากเลยค่ะสินค้าชิ้นนี้โอเคค่ะคุณแม่คอนเฟิร์มเรามารีวิวสินค้าตัวต่อไปเลยค่ะแปรงขัดขอบหน้าต่างน้องฟางกับคุณแม่นำไปถูไปถูมาไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พอใช้ได้จริงๆแล้วคุณแม่คิดว่าใช้สกอตไบที่บ้าน5บาทโอเคกว่าชิ้นนี้ไม่ผ่านสำหรับคุณแม่ค่ะคุณแม่กลับมาใช้ผ้าเช็ดเหมือนเดิมโอเคกว่าค่ะเสร็จแล้วใส่ปิ๊งเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็กลับมาขัดมุ้งลวดค่ะทุกคนดีเวอร์อ่ะฝุ่นกระจายออกเลยเห็นไหมคะปืดสะอาดวิ้งเลยสินค้าชิ้นนี้คุณแม่สั่งมาจากแอปสีส้มนะคะใครสนใจก็ไปค้นเอาเลยค่ะเจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบาย